ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมพูดถึงในชุดยู่23กันบ้างนะคะสำหรับนักเตะไทยของเราตอนนี้ก็เดินทางไปยังกาตาเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็โปรแกรมของพวกเขานั้นจะต้องเตรียมลุยศึกโดฮาคับค่ะความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะคะหลังจากที่ล่าสุดก็เดินทางถึงกาตาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้ค่ะในช่วงเวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะคะ โค้ชละก็ได้นำลูกทีมทั้งหมด21คนลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่สนามมหาวิทยาลัยกาตาโดยโค้ะเผยว่าเป้าหมายหลักในรายการนี้คือการสร้างความสัมพันธ์อันดีในทีมแล้วก็ได้ลองใช้นักเตะในเรื่องของแทคกติกใหม่ๆด้วยจริงๆแล้วก็มีน้องที่บาดเจ็บและถอนตัวไปบ้างแต่ก็เรียกคนมาทดแทนและเชื่อว่าเขาจะทำผลงานได้ดีในรายการนี้ ส่วนเรื่องการถอนตัวของพาริกกุสตัฟเซนสูตนหน้าของบีจีประทุมโคตรเผยว่าเราก็เตรียมผู้เล่นมาเพียงพออยู่แล้วก็เชื่อว่าจะไม่ส่งผลอะไรมากนะักเพียงแต่ว่าเสียดายที่เขาไม่ได้มาร่วมทีมและไม่ได้มาสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนเราต้องการเห็นความสัมพันธ์ภายในทีมและการตอบสนองของเด็กว่าตอบสนองแค่ไหนและข้อบกพร่องต่างๆที่เราจะได้เจอแน่ๆมันจะชัดเจนยิ่งขึ้น ชุดนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหลักประมาณ80-90เในขณะที่โฟเบร์อนันย่อสังวานปีกจากสโมสรลำพูนบริเออร์ค่ะก็กล่าวว่านี่เป็นครั้งที่2ที่ได้มาต่างประเทศในนามทีมชาติก็อยากจะทำผลงานให้ดีเก็บชัยชนะให้ได้ทุกนัดที่ผมลงสนามผมก็ได้ประสบการณ์มากมายจากครั้งก่อนก็ได้เรียนรู้อะไรจากหลายอย่างแน่นอนว่าการเล่นในไทยกับต่างประเทศมันแตกต่างกัน เพราะในนามสโมสรความกดดันมันไม่ค่อยสูงแต่ในฐานะทีมชาติไทยมันก็มีความกดดันค่ะแล้วก็ถ้าถามว่าอยากจะเชียร์พวกเขาได้ในช่วงเวลาไหนบ้างนะคะก็มีโปรแกรมมาฝากกันด้วยค่ะคุณผู้ชมแข่งขันตามเวลาประเทศไทยนะคะในวันที่22มีนาคมค่ะไทยจะพบกับซาอุดิอราระเบียในช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะคะส่วนวันที่25มีนาคมค่ะกาต้าจะพบกับไทยในช่วงเวลาตี2 และในวันที่28มีนาคมนี้นะคะจะเป็นนัดจัดอันดับซึ่งยังต้องรอการยืนยันสนามแล้วก็เวลาที่จะแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งในชุดยู23ณเวลานี้กัปตันก็ยังใช้เป็นระบบหมุนเวียนกันอยู่นะคะ,คะก็จะมีทางด้านของอิรรฟานแล้วก็ชาณรงค์ที่จะเป็นตัวนําทัพแต่ปัญหาที่ต้องมา ให้กําลังใจส่วนหนึ่งเพราะว่านักเตะบางคนอาจจะขาดแมตฟิตในช่วงที่ผ่านมาก็น่าจะใช้เวลาช่วงนี้แล้วค่ะฝึกซ้อมร่วมกันแล้วก็ขอให้ทําผลงานออกมาให้ดีด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆชุดนะครับ